คุณแม่เนี่ยจับได้ว่าพ่อเลี้ยงข่มขืนลูกตัวเองทีนี้ก็ให้ยายพาไปแจ้งความไปตรวจร่างกายนะคะปรากฏว่าไปวันแรกก็ติดวันหยุดราชการหลังจากนั้นก็ต้องไปตรวจวันรุ่งขึ้นนี่เหตุการณ์เนี่ยตั้งแต่ช่วงเมษาแล้วนะคะต้นเมษานะที่คุณแม่เขาจับเรื่องได้ตรงนี้ได้ปรากฏว่าผลตรวจโรงพยาบาลไม่ออกสักทีเลยทำให้พ่อเลี้ยงได้ประกันตัวพอประกันตัวออกมาเสร็จสับปั๊บมาขู่เลยเดี๋ยวจะฆ่าให้ตายให้หมดเลยทั้งแม่ทั้งลูกทั้งยายเลยแบบนี้นะคะก็เลยต้องมาร้องสื่อขอความช่วยเหลือตรงนี้หน่อยในการติดตามเรื่องผลการตรวจร่างกายจากโรงพยาบาลนะคะลูกสาวเนี่ยอายุ11ปีนะถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนมานานกว่า2ปีแล้วนะคะแล้วแม่รู้เพราะว่าลูกโพสต์ลงโซเชียลมีเดียว่ามีคนปีนเข้าห้องนอนซึ่งแม่เนี่ยก็บอกว่าพ่อเลี้ยงอายุ35ปีชื่อใน4ปีหน้าต่างห้องมาข่มขืนลูกแล้วก็ขู่ลูกว่าอย่าไปบอกใครไม่งั้นจะฆ่าให้ตายลูกก็เลยปิดเงียบมา2ปีกว่ามารู้ความจริงเนี่ยก็คือประมาณ31มีนาคมแม่ก็เลยให้ยายของเด็กเนี่ยนะคะก็คือแม่ของตัวเธอเองเนี่ยพาไปแจ้งความหลังจากนั้นเนี่ยปรากฏว่า31มีนาคมไปมันก็ไปตรงวันหยุดก็เลยต้องไปตรวจวันรุ่งขึ้นไปอีกรอบนึงวันที่1เมษายนเก็บสารคัดหลั่งไปตรวจที่โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่คุณแม่บอกว่าจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้เนี่ยผลตรวจร่างกายก็ยังไม่ออกสักทีพอไปทวงถามก็ได้รับคำตอบลักษณะบ่ายเบี่ยงเช่นแพทย์เวรที่ตรวจยังไม่เขียนผลตรวจให้บอกว่าไปราชการบ้างบอกว่าไปต่างประเทศบ้างพอผลตรวจจากโรงพยาบาลไม่มาสักทีกระบวนการต่อไปมันก็ไม่เดินหน้าซึ่งทางพ่อเลี้ยงก็เลยได้รับการประกันตัวออกมาเมื่อ22เมษายนแล้วก็มาขู่ฆ่ายกครัวครอบครัวอยู่ไม่เป็นสุขเลยมาร้องสื่อขอให้ช่วยตามผลจากโรงพยาบาลให้หน่อยฟังเสียงคุณแม่หน่อยนะคะลูกสาวอะค่ะโพสต์ในเฟซบุ๊กว่ามีคนปีนเขาไปหาในห้องอะค่ะหนูก็เลยสงสัยว่าผู้ใดหนูก็เลยถามแชทไปถามมูลูกค่ะมูลูกก็เลยว่าพ่อเลี้ยงค่ะตอนนั้นก็เลยช็อกแล้วก็เลยไปเอิ้นลูกมาถามค่ะไปหาลูกมาถามว่าแมนบ่ว่าแมนความจริงบ่ลูกก็ตอบว่าแมนความจริงค่ะลูกก็ได้ไปตรวจร่างกายในวันที่1เมษายนก็จนถึงปัจจุบันนะคะรอผลตรวจ DNA ยังบ่ทันได้ออกซึ่งหนูก็ติดตามตลอดตอนแรกค่ะลูกสาวอ๋อเด็กไม่กล้าบอกผู้ปกครองนะคะเล่าให้เพื่อนฟังแทนแล้วก็โพสต์อ้อมๆ บนโซเชียลมีเดียแม่ก็ไปรู้จากโพสต์แล้วก็ไปตามถามจากเพื่อนลูกแล้วสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นติดขัดเรื่องกระบวนการตรวจร่างกายซึ่งนักข่าวเมื่อช่วงค่ำก็เลยติดต่อไปที่โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่นะคะได้คำชี้แจงมาแบบนี้เขาบอกว่าได้รับหนังสือการส่งตรวจวันที่10เมษายนผลตรวจมันออกไม่ครบทุกตัวแต่ตอนนี้ออกมาครบแล้วแล้วก็โทรแจ้งพนักงานสอบสวนให้ทราบแล้วก็มารับผลตรวจไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอันนี้ความคืบหน้าที่นักข่าวไปตามให้จากโรงพยาบาลค่ะครับ